เราจะต้องเก็บในน้ำแข็งที่มีน้ำขรุขระนะครับเพื่อนๆครับเพื่อให้รักษาอุณหภูมิได้ดีนะครับเขียวอมเหลืองเหลืองอมเขียวก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยสวยครับผมหวานเย็นชื่นใจครับเพื่อนร้อนอย่างนี้เหมาะเลยครับกับน้ำอ้อยคั้นสดอินทรีย์ 100% นะฮะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวครับผมค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องเด่นคูณชาแนลนะครับวันนี้นะครับณเด่นก็มาเปิดตลาดขายอ้อยนะฮะที่หน้าปั๊มปตท.เหมือนเดิมสาขานี้ถือว่าเป็นสาขาแรกนะฮะสาขาที่2ก็อยู่หน้าเทศบาลอำเภอปรางกู่นะครับตอนนี้ก็น่าลืมดูแลอยู่นะครับที่อีกจุดหนึ่ง ช่วยกันผลิตช่วยกันขายนะฮะน้ำอ้อยคั้นสดเป็นอ้อยอินทรีย์ 100% นะเพื่อนๆครับเราปลูกกันเองขายกันเองฮะใครผ่านมาที่ตลาดอำเภอปรางกู่นะครับก็แวะมาสนับสนุนณเด่นกับณเหลิมนะฮะณเด่นก็จอดอยู่หน้าปั๊มปตท.นะฮะอำเภอปรางกู่ส่วนน้าเหลิมก็อยู่ที่หน้าทางเข้าเทศบาลอำเภอปางกู่นะครับตรงนั้นมันจะมีตลาดนัดวันจันทร์ด้วยวันนี้นะฮะก็คนจะพลุกพล่านอยู่ตรงนั้นนิดนึงของน้าเหลิมก็อยู่หน้าปั๊มปตท.ข้างๆก็จะเป็นสยามคูเปอร์ต้าครับอยู่ข้างหลังนี่นะฮะเพื่อนครับเดี๋ยวเราสลับไปกล้องหน้ากันนะเพื่อนครับเนี่ยครับเพื่อนครับไร่น้าเหลิมอ้อยคั้นสด 100% นะครับผมเป็นอ้อยอินทรีย์นะฮะขวดเล็ก10บาทขวดใหญ่20ครับนี่ขาดอ้อยเอามาโชว์ฮะคั้นเมื่อเช้าสดๆดูวิวครับเพื่อนๆครับเส้นนี้ก็คือทางไปตัวจังหวัดศรีสะเกษนะฮะออกจากอำเภอบางกูไปอีก60กิโลนะวันนี้ใช้กระบะฮะเมื่อวานนะเด่นหยุดไป1วันเพราะว่าต้องตากข้าวให้พ่อฮะเอารถไถ3ล้อไปขนข้าวมาตากขึ้นเล้านะฮะขึ้นสูงยุ้งฉางครับผมเพื่อนท่านไหนที่อยู่ปางกู่นะฮะหรือผ่านมาแถวนี้เห็นรถจอดอยู่ตรงนี้ก็คือของณเด่นเองครับ สนับสนุนโดยทกส.ปรางกู่นะครับผมมีร่มมาให้นะครับก็เป็นทีมงานเดียวกันกับแม่แรมเกียรติมิตรเดชธนงกล้วยนิดนะครับทีมเดียวกันนะฮะแต่ว่าเราผลิตแล้วก็แยกกันขายนะครับผมคือว่าประสานงานในการหาข้อมูลนะฮะแต่ว่าเวลาเราปลูกเราคั้นเราก็แบ่งเป็นจุดๆกันไปครับเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้นะเด่นก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามจนจบนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อจะติดตามคลิปใหม่ๆของเด่นในตอนต่อไปฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม